สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะคนดังๆในโลกออนไลน์เนี่ยเขาต่างก็แชร์ข้อเขียนของเน็ตไอดอลชื่อดังคืออีเจี๊ยบเรียบด่วนซึ่งเป็นเพจที่มีคนติดตามเนี่ยเป็นล้านเนี่ยนะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะกับคนที่รุ่นใหม่มากพอสมควรทีเดียววันนี้ไม่ว่ารุ่นใดต่อรุ่นใดกี่รุ่นต่อกี่รุ่นนั้นเนี่ยแชร์เรื่องนี้มากเพราะว่าเจ้าของฉายาว่าอีเจี๊ยบเรียบด่วนเนี่ยนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าตัวจริงเนี่ยเป็นใครนะคะบางกับว่าทำงานที่นู่นบางกับว่าทำงานที่นี่เขาได้มีข้อเขียนซึ่งส่งพลังมากคุณสันติสุขข้อเขียนอันนี้เขาเขียนถึงเรื่องอะไรเขาบอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาพูดถึงเรื่องของคุณเปรมชัยเนี่ยคือผ่านเรื่องราวหนักหนาสาหัสกันมาหลายกรณีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าท้อถอยกับบ้านนี้เมืองนี้ว่าเดี๋ยวเหอะคุกมันก็มีไว้ขังคนจนคนรวยแต่มันก็รอดคุกนักการเมืองนี่มันก็ผ่านเข้าไปโกงกินอีกคือหมดหวังอ่ะกับประเทศนี้เจี๊ยบก็เลยบอกว่าอย่างนี้เขาอัพเมื่อตอน11นาฬิกาแต่ว่าคนแชร์เยอะมากเขาบอกว่าเวลาใครที่มีมาเม้นในเฟซบุ๊กของเขาเนี่ยทำนองหมดหวังกับความยุติธรรมสังคมระบบราชการและผู้มีอำนาจมาฟังตรงนี้ที่เขาไม่ชอบเลยก็เพราะว่าไอ้ที่บอกว่าที่นี่เมืองไทยเนี่ยคนรวยไม่ติดคุกสังคมไทยคนจนเนี่ยเราต้องทำใจคุกไม่ได้ขังคนรวยมันแก้ไขไม่ได้ให้เราทนกันไปหวังว่าท่านผู้ชมจะเห็นนะคะให้เราทนกันไปเจ๊ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเป็น 4-50 ปีที่แล้วใช่ครับแต่ไม่ใช่วันนี้วันที่อยู่ในโลกโซเชียลพลังอำนาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วพลังอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันมีแล้วแล้วมันไม่ได้อยู่ในมือคนใหญ่คนโตคนรวยหรือสื่อมวลชนกระแสหลักอีกต่อไปพลังอำนาจในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าพลังอำนาจในการที่ขยับขยื่นภูเขาเนี่ยมันอยู่ในมือของคนทุกคนในโลกโซเชียลครับมันอยู่ในคอมเมนต์ของคนทุกคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมันอยู่ในเพจทุกเพจอยู่ในทุกไลน์อยู่ในทุก IGและอยู่ในทวิตเตอร์มันอยู่ในมือของเรานี่เองพลังนี่มันกลับมาอยู่ในมือของเราแล้วเมื่อโลกของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนเนี่ยคนจนคนไม่มีอำนาจคนธรรมดาไม่มีอาวุธอะไรในมือเลยแต่บัดนี้เนี่ยโลกโซเชียลมันคืออำนาจมันคือพลังที่มีอนุภาพน่ากลัวที่สุดแล้วอยู่ในมือของมนุษย์อย่างเราๆแล้ว อย่าประมาทพลังของตัวเองเจี๊ยบบอกว่าประชาชนทุกคนไม่รู้ตัวเลยหรอกเหรอกี่คดีแล้วในรอบหลายปีที่ผ่านมาถูกจัดการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสเพราะคลิปของประชาชนเพราะภาพถ่ายของประชาชนคอมเมนต์ของประชาชนการแชร์ของประชาชนครับเป็นต้นไม่รู้ตัวกันเลยเหรอว่าตอนนี้เนื้อสื่อหลักๆเนื้อทีวีเนื้อหนังสือพิมพ์เนื้อวิทยุที่คนเหล่านี้เคยเป็นสื่อกระแสหลักเคยยิงเคยพยองว่ากูเนี่ยเป็นสื่อกูใหญ่โตจะทำอะไรก็ได้จะเขียนเชียร์เขียนด่าใครก็ได้ต้องอ่านต้องฟังต้องดูตอนนี้สื่อเหล่านั้นกลับต้องมาง้อมาติดตามประชาชนอย่างเรามาฟังเสียงประชาชนอย่างเราเพราะว่าประชาชนอย่างเรามีพลังอยู่ในอินเทอร์เน็ตครับในอินเทอร์เน็ตไม่รู้เลยเหรอผู้มีอำนาจระดับสูงของประเทศต้องออกมาขอโทษที่พูดจาไม่ดีก็เพราะคอมเมนต์ของประชาชนทั้งหลายในโลกโซเชียลไม่รู้เลยเหรอว่าเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการกี่สิบกี่ร้อยคนที่โดนปลดไล่ออกย้ายอับอายหนาวร้อนๆไม่กล้าข่มเหงประชาชนอีกก็เพราะพลังโซเชียลถ้าเป็น 10-50 ปีก่อนเราจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เต็มที่เราก็ไประบายในร้านกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วบ่นกันในร้านกาแฟแล้วหลังจากนั้นก็ก้มหน้าอดทนทำมาหากินต่อไปแต่ตอนนี้ดูกันสิเรากำลังทำอะไรพลังของประชาชนกำลังทำอะไรกำลังจะทำให้คนรวยคนโคตรรวยประธานบริษัทระดับยักษ์ใหญ่ไม่พอยังเป็นยักษ์ชุบแป้งทอดเนี่ยกำลังจะโดนลงโทษทั้งกฎหมายและสังคมก็เพราะแรงกดดันของประชาชนที่ออกมาปกป้องเจ้าหน้าที่ดีๆไม่ให้โดนอิทธิพลประชาชนทำทั้งนั้นประชาชนมีอำนาจแล้วในโลกของที่เรียกว่าโซเชียลรู้ตัวหรือเปล่าฉะนั้นประชาชนอย่ายอมแพ้อย่าหมดหวังอย่าท้อแท้อย่าเลิกเชื่อใช้อำนาจมหาศาลที่มีอยู่ในมืออย่างมีสติมีคุณภาพมีความรู้
และมีความรับผิดชอบครับเราสามารถจะเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นได้ด้วยพลังที่มีอยู่ในมือเราที่ใช้อย่างมีสติคุณภาพความรู้รับผิดชอบเราสามารถจะเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นได้เชื่อสิเจ๊ปิดท้ายด้วยคำว่าเชื่อสิเชื่อกูสินี่เชื่อกูใช่วันนี้เป็นบทความที่สาระก็มีนะเจี๊ยบนี่นะเธอเขามีสาระทุกวันเดี๋ยวมันด่าเดี๋ยวเจี๊ยบด่ามีสาระทุกวันมีสาระทุกวันแล้วอันนี้เป็นบทความที่ดีมากซึ่งนอกจากจะบอกให้ประชาชนรู้ว่าคุณมีพลังอยู่ในมือแล้วในโลกของอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลแล้วเนี่ยต้องใช้อย่างมีสติมีคุณภาพและเป็นการใช้พลังบนความรับผิดชอบจริงๆแล้วสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็บอกเสรีภาพของสื่อมวลชนเนี่ยต้องอยู่บนความรับผิดชอบเหมือนกันไม่ใช่มีเสรีภาพเลยเถิดแต่อย่างว่าทุกที่มันก็ต้องมีเรื่องให้เราต้องเล่ากันนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้จำได้ไหมคะเมื่อวานนี้คุณณัฐวุฒิใส่เกลือบอกว่าไงนะเอา2เรื่องมาชนกันเสือดำกับเสือแดงอ๋อบอกแล้วเสือดำกับเสือแดงเสือดำโดนฆ่าก็เหมือนกับเสือแดงที่ถูกฆ่ากลางกรุงอันนี้ก็ว่าจะพูดถึงเสือดำที่มาฆ่าเสือแดงซะอีกชุดดำไงพูดถึงเสือดำกับเสือแดงซึ่งคนก็งงงานภาพยนตร์กันไปนะวันนี้เนี่ยในเพจดังเหมือนกันห่วยตูนี่ดังมากครับห่วยตูนี่ดังมากแล้วก็เป็นเพจที่แบบคมมากเลยเวลาเขาจะหยิบเรื่องราวข่าวสารเนี่ยขึ้นมานำเสนอเนี่ยห่วยตูนเอาภาพสองภาพมาชนกันนะฮะเดี๋ยวนี้จะชนกันแบบนี้ค่ะภาพบนเป็นณัฐวุฒิเกือบร้อยคนมือเปล่าถูกยิงตายยังรอบทกฎหมายเหมือนเสือดำข้างล่างเป็นภาพเสือดำค่ะตาแป๋วเลยกูไม่เคยสั่งเผาบ้านเผาเมืองอย่ามาโหนห่วยตูนค่ะอันนี้คมมากเลยกูไม่เคยสั่งเผาบ้านเผาเมืองอย่ามาโหนอย่ามาโหนเสือดำคนแชร์เท่าไหร่รู้ไหมหมื่นกว่าครั้งนะในทันทีที่ขึ้นเนี่ยแล้วมาดูคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้คอลัมนิสต์ชื่อดังจากแนวหน้าออนไลน์และนักเขียนชื่อดังค่ะเหมือนกันไม่ได้รักสัตว์ป่ามากกว่าคนโยงปนการเมืองไปทำไมเล่าเหมือนคลุ้มคลั่งฝังใจไล่งับเงาโกงคอเห่าเฝ้าหมั่นไส้ไร้สาระพร่ำตะโกนโหนสัตว์เพราะขัดใจดูไปคล้ายประสาทขาดตรรกะอ้างศพกลบปมด้อยคอยเอาชนะแค่อยากจะกระทืบคนที่ตนชังเจริญขวัญแล้วทีนี้มาดูค่ะหลังจากที่เราได้นำเสนอเรื่องราวเสื้อยืดลายเสือของคณะคุณเบญญานันทขว้างและอาจารย์นิติพัฒน์พันธุมจินดาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรากฏว่าเสื้อนี่ขายหมดอย่างรวดเร็วเลย 1,000 ตัวหมดแล้วอย่างรวดเร็วเลยวันนี้เนี่ยไม่เพียงแค่คณะนี้มีผู้คนอีกมากมายคิดว่าเราควรจะต้องช่วยกันกับช่วยผู้พิทักษ์รักษาป่าผู้พิทักษ์รักษาป่าเนี่ยทำงานหนักมากนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเสี่ยงภัยพยานอันตรายมากมายแล้วทำงานด้วยหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาอย่างที่เราเห็นคลิปเมื่อวานเนี่ยนะสาบานตนทุกเช้าเลยว่าเราจะปกปักพิทักษ์รักษาสัตว์ป่าและป่าไม้ของเราเอาไว้ให้กับประเทศของเราวันนี้มีอีกคนนึงค่ะพี่ท็อปดารณีนุชพี่ท็อปดารณีนุชเนี่ยดาราพิธีกรทั้งหลายได้โพสต์ข้อความในพื้นที่ Instagram เห็นมั้ยที่เจี๊ยบเรียบด่วนบอกนี่แหละว่าเรามีพลังท็อปดารณีนุชและพรรคพวกในวงการบันเทิงค่ะเขาเขียนว่าอยากจะมีกองทุนสนับสนุนและเป็นสวัสดิการเพื่อผู้พิทักษ์ป่าและครอบครัวเขาทั่วประเทศที่ท่านเหล่านั้นได้ทุ่มทุนดูแลผืนป่าและสัตว์ป่าด้วยชีวิตอยากจะให้เป็นกำลังใจจากคนไทยในแผ่นดินที่เห็นคุณค่าความกล้าหาญเสียสละของทุกท่านและเป็นการแสดงความขอบคุณด้วยที่ทำเพื่อประเทศชาติก็เลยมีนโยบายจะช่วยเหลือต่อเนื่องนะคะจะตั้งกองทุนใครอยากจะร่วมบ้างล่ะและยังไม่รู้เลยว่าจะร่วมอย่างไรจะเริ่มอย่างไรแต่มีแนวคิดอยากฟังความคิดเห็นหลังจากโพสต์ออกไปแฟนคลับชาวโซเชียลค่ะชาวโซเชียลที่เจี๊ยบบอกนี่แหละพลังอำนาจของคุณให้ใช้อย่างมีสติมีคุณภาพและบนความรับผิดชอบมันจะก่อประโยชน์พลผลให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราแก้ไขปัญหาได้พลังโซเชียลก็เข้าไปหมดเลยทั้งดารานักร้องนักแสดงศิลปินนักวิชาการชาวบ้านทุกคนเข้าไปเข้าไปเขียนเลยว่าเราจะทำอย่างไรเริ่มต้นกันอย่างไรแล้วมหาศาลเลยนะคะในช่วงเวลาแป๊บเดียวจะตั้งกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแล้วก็ไม่อยากให้แค่เป็นแค่กองทุนแต่อยากเป็นโครงการที่ผู้พิทักษ์ป่านั้นเนี่ยพึ่งตนเองได้นะเขาก็จะเริ่มต้นในการไปพบกับชาววนศาสตร์รุ่นใหม่ว่าเราจะช่วยเหลือกันอย่างไรให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนค่ะคอันนี้ก็เกิดการจุดประกาย มาอีกด้านนึงค่ะอาจารย์จากศิลปกรชื่อดังนะคะศิลปินชื่อดังท่านนี้ชื่อว่าอาจารย์สมศักดิ์สันสุขจะเริญพลอาจารย์เนี่ยได้พูดอาจารย์ได้เขียนภาพวาดเสือดำเอาไว้1ภาพไปดูภาพค่ะครับ
นี่ค่ะมาอีกหนึ่งภาพแล้วและอาจารย์เนี่ยขอเรียนเชิญเพื่อนที่มีใจรักธรรมชาติและสัตว์ป่าร่วมประมูลภาพเสือดำนี้รายได้จะไปสมทบกับคุณเบญญานันทขว้านที่ทำเสื้อเสือดำแล้วนำรายได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานที่เขาทำหน้าที่ด้วยความรักสมัครสมานและบอกว่าอาจารย์บอกว่าเราจะเปิดประมูลปิดประมูลเนี่ยตั้งแต่อาจารย์ขึ้นไปเนี่ยอาจารย์เปิดประมูลตั้งแต่ขึ้นไปเมื่อตอนประมาณสัก2ชั่วโมงที่แล้วปิดประมูลเที่ยงคืนคืนนี้คุณสันติสุขอาจารย์เริ่มต้นราคาประมูลภาพนี้ค่ะรีบเลยอาจารย์เริ่มต้นประมูลเนี่ยภาพนี้ด้วยราคาเริ่มต้นที่110บาทครับเท่ากับจำนวนค่าเข้าอุทยานที่เปรมชัยไม่ได้จ่ายที่จะของดน่ะคือรวยเป็นแสนล้านนะ110บาทยังไม่จ่ายอ่ะครับคือเริ่มต้นที่110บาทค่ะคือเป็นค่าเข้าอุทยานที่คุณเปรมชัยไม่ยอมจ่ายขอฟรีอ่ะตีตัวเด็กยังไม่ยอมเลยขอฟรีอ่ะนะคะแล้วก็บอกว่าปิดประมูลที่คืนคืนนี้ภาพขนาด25คูณ34เซนติเมตรเขียนด้วยดินสอสีดำค่ะปรากฏว่าหลังจากขึ้นไปเนี่ยจาก110บาทก็ขึ้นไปทะยานเป็นพันหลายพันแล้วนะคะตอนนี้เข้าไปดูใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์ได้ค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เรานำมาเสนอกันน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลไปเราชอบอีเจี๊ยบเรียบด่วนวันนี้มากพลังอยู่ในมือท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็น SMS ไม่ว่าจะเป็น Facebookคอมเมนต์ในแอปพลิเคชัน LINE ใน Twitter หรืออะไรต่างๆก็ตามทีใช้พลังนี้อย่างมีสติมีคุณภาพมีความรับผิดชอบคุณจะสามารถที่จะขยื่นภูเขาได้เหมือนเรามีอาวุธไงอาวุธนั้นจะเอาไปทำอะไรประหัตประหารก็ได้สร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้ใช่ค่ะทุกคนสามารถทำได้ด้วยความบนความรับผิดชอบเอาละทีนี้จากเรื่องของเสือดำแล้วจากเรื่องของทวายจากเรื่องของเปรมชัยเราจะกลับเข้าสู่โหมดหมู่ของการเมืองกันบ้างละค่ะเข้มข้นกันแล้วตอนนี้ด้วยโครงการไทยยั่งยืนค่ะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไปมอบนโยบายเรื่องนี้ซึ่งเริ่มต้นกันแล้วแล้วหลังจากนี้ก็จะมีคณะกรรมการกระจายลงไปในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลนายกย้ำนะครับว่าโครงการนี้โครงการไทยนิยมยั่งยืนไม่ได้มีเจตนาที่จะมานำให้รัฐบาลให้คสช.อยู่ได้แต่เจตนาจริงๆคืออะไรไปฟังพลเอกประยุทธ์ฮะวันนี้เราต้องขับเคลื่อนให้ได้นะคำที่เราเรียกว่าไทยนิยมวันนี้นะอย่าไปตีความหมายอันอื่นผมไม่ต้องการใช้ไทยนิยมเนี่ยมาทำให้รัฐบาลนี้คอชอนี้อยู่ได้ผมไม่ต้องการอย่างนั้นผมต้องการมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนเนี่ยเขาลืมตาปากได้ทันทีนะทำกันมาหลายปีแล้วหลายรัฐบาลแล้วคราวนี้สิ่งที่ท่านทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้มันไม่ทั่วถึงคำว่าไม่ทั่วถึงคืออะไรมันก็ลงบางพื้นที่นะถ้าท่านสังเกตดูเราไปดูเราจะเห็นได้ว่าบางพื้นที่มันมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของถนนเส้นทางสาธารณูปโภคพื้นฐานแค่ทำให้ครบยังไม่ครบเลยไอ้บางพื้นที่เรามีไม่รู้จะมีเท่าไหร่นะมีแล้วมีขยายแล้วขยายอีกเพราะนั้นต้องมาถอดแบบออกมาให้ชัดเจนคือว่าเราจะทำยังไงกับพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับนั่นแหละคือกระบวนการประชาธิปไตยที่มันถูกต้องคือเราคิดอย่างละเอียดแล้วล่ะว่าเอ๊ะมันจะต้องทำยังไงให้เข้าใจไม่ให้คนมาทำให้เกิดความแปลกแยกเข้าไปอีกนะครับเพราะนั้นเราต้องเชื่อมั่นและศรัทธาสิ่งที่เราทำนะครับนายกย้ำนะครับว่านโยบายนี้ที่มีมาจะมีการลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดแล้วสิ่งสำคัญก็คือไปทุกจังหวัดแล้วสิ่งสำคัญก็คืองบเนี่ยมีจำกัดไม่ได้มีการใช้จ่ายงบอย่างสุรุ่ยสุร่ายยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงความคุ้มค่าแต่เจตนาสำคัญก็คือไปสร้างการมีส่วนร่วมไปฟังเสียงแล้วไปสร้างพลังในระดับพื้นที่ให้เข้มแข็งกันขึ้นมาแล้วมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศนี้นายกย้ำครับว่างบประมาณที่มีการใช้จ่ายกันเช็คได้ที่มีคนพยายามจะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้เงินอย่างสบายไม่ใช่เลยครับหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลมาแบบนี้ใช้เงินสบายไม่สบายหรอกครับนะท่านไปเช็คดูได้นะไม่ได้มีการอนุมัติอะไรง่ายๆนะครับอะไรที่เป็นนโยบายก็ต้องมาถกแถลงมาทำความเข้าใจมาชี้แจงในครม.ไม่ใช่ปล่อยผ่านไม่ใช่นะก่อนที่จะเข้าครม.ท่านต้องไปตอบคำถามกันมาเองให้ได้ก่อนเพราะนั้นก็ครูดาบอกบรรดาผู้ที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินด้วยต้องทำให้ได้แบบนี้เราต้องแก้ปัญหาการความเหลื่อมล้ำในประเทศให้ได้ถ้าไม่ทำแบบผมทั้งแบบนี้เราก็ไม่มีแก้ได้หรอกครับผมไม่บังอาจว่าผมจะทำได้เก่งที่สุดอะแต่ผมก็รับมาจากท่านผมก็เอาปัญหาของท่านเหมือนกับผมมีบิ๊กดาต้ามาจากท่านบิ๊กดาต้าของผมคือมาจากทุกกระทรวงปัญหาเขาติดตรงไหนอะไรตรงไหนผมก็มาวิเคราะห์ของผม
นะถ้าผิดจะถูกผมก็วิเคราะห์ของผมออกมาว่าอ่ะต้องแก้อย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้ตรงนี้แล้วผมก็มอบลงไปเอาไปหาทางแก้กันออกมามันต้องทำงานแบบนี้นะไม่ได้สบายกันทุกคนหรอกครับผมรู้ทุกคนไม่ได้ร่างกันสบายหรอกต้องทำงานอาจจะทำงานหนักกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมผมไม่รู้เพราะมันอยู่ที่ตัวท่านแต่ถ้าทำอย่างที่ผมพูดไปนโยบายรัฐบาลนี้แหละท่านต้องทำงานหนักถ้าใครยังคิดว่าสบายอยู่แล้วก็แสดงว่ายังทำงานไม่ดีใช่ไหมล่ะใครรู้สึกสบายบ้างสบายผมยังไม่ตึงมือนะครับเดี๋ยวสั่งอีกทำให้ได้ก็แล้วกันทำที่สั่งไปแล้วให้สำเร็จก็แล้วกันในบริบทที่พูดคนมาฟังก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานราชการจังหวัดมหาดไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องที่จะไปขับเคลื่อนนโยบายนายกยังบอกด้วยว่าสิ่งที่กำชับไปคือเจ้าหน้าที่ต้องคิดและบูรณาการการทำงานร่วมกันไม่ใช่ทำตามนายสั่งอย่างเดียวต้องคิดแก้ปัญหาในพื้นที่แก้ปัญหาของประชาชนฮะวันนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีมันเร็วข่าวมันเร็วนะเมื่อมันออกไปแล้วผิดคือผิดถึงแม้ว่าท่านจะเข้ากระบวนการวิธรรมยังไงมันก็คือผิดไปแล้วไม่สนใจคนไม่สนใจนี่คือโลกของคนรุ่นใหม่เพราะนั้นผมถึงบอกว่าทำอะไรก็ต้องระมัดระวังต้องทำความเข้าใจให้ได้อย่าคิดว่าเราเป็นราชการนะแล้วเรามีอำนาจตามกฎหมายทุกประการสิ่งที่มันจะให้ทำไม่ได้คือการไม่ยินยอมพร้อมใจนะครับเราเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องไปทำในงานนี้ด้วยนะต้องบอกเขาก่อนว่าจะทำอะไรนะครับแต่ที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกแล้วด้วยเอกลักษณ์ของเราด้วยอัตลักษณ์ของเราของส่วนราชการบ้างไม่ว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นมันก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองนะอย่างที่เขาบอกมีความเป็นไทยไงนะมันก็อาจจะเรียกว่าไทยนิยมก็ได้ก็คือไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่นะต่างคนต่างทำแต่วันนี้ไทยนิยมของผมคือทุกคนมุ่งมั่นในการทำความดีมุ่งมั่นในการร่วมมือกันในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคของการขับเคลื่อนของประเทศนั่นแหละครับไทยนิยมของผมจะไปขับถึงข้างล่างโน้นให้ทุกคนทำงานด้วยกันได้ไม่ใช่เอากติกาของตัวเองมาขัดแย้งกับคนอื่นก็ขัดแย้งกับเรามันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดอ่ะในระดับตำบลระดับอำเภอของไทยนิยมจะมีจิตอาสาเข้ามาเป็นกรรมการด้วยนะครับนายกยังย้ำด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่รัฐบาลของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแล้วในการทำงานองคาพยพต่างๆได้ยกตัวอย่างครับสนช.เวลาประชุมกันมีการถกเถียงออกกฎหมายเนี่ยกว่า300ฉบับแล้วบางฉบับเนี่ยเถียงกัน8ชั่วโมงก็มีอภิปรายกันเนื้อหาสาระพูดคุยกันว่าตรงไหนดีที่สุดแต่สุดท้ายเวลาที่มีการเอาไปขยายผลเพื่อที่จะโจมตีรัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลช่วยทำไม่คิดแต่จริงๆก่อนที่จะออกมาเป็นกฎหมายที่ออกมานั้นสนช.ได้ประชุมกันผ่านกรรมธิการแล้วในคณะที่ประชุมใหญ่ก็ถกเถียงกันอีกแต่ทั้งหมดก็มาลงที่คสช.นี่คือนายกเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วทีนี้หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ยังบอกด้วยครับว่าลองกลับไปดูเถอะมีนายกคนไหนบ้างที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ยอมโดนด่าทุกวันแล้วก็ทุกปัญหาพูดอยู่อย่างนี้ไปฟังพลเอกประยุทธ์อารมณ์นี้ครับเวลาผมพูดแต่ภาษีรัฐบาลอะไรล่ะเริ่มแบะเรื่องภาษีอีกละมันเป็นยังไงนะสื่อมันเป็นยังไงวะว่าจะไม่พูดนะเนี่ยก็จะแคะเล็กแคะน้อยแคะไปทุกวันอ่ะแล้วมันสนุกตรงไหนผมไม่เข้าใจอ่ะฮะพวกโพสอยู่ในคลิปอย่างอีกระวังนะไม่ใช่ผมไม่รู้นะนิดหนึ่งพูดหนึ่งไอ้ดีๆพูดไปครึ่งชั่วโมงไม่สนใจอ่ะถ้าพูดติดคอนิดเดียวเอาละเนี่ยแล้วจะว่าผมเป็นศัตรูกับท่านได้ไงท่านเป็นถ้าท่านทำแบบนั้นทุกอย่างให้มันเป็นประเด็นไปหมดไม่ใช่ผมแหละสังคมมันปั่นป่วนก็วันนี้ไอ้ที่กำลังทำนี่ทำให้ใครอ่ะทำให้คนทั้งประเทศแล้วมาจับผิดไอ้ผมพูดตรงนั้นนิดเดียวอ่ะเมื่อวานนี่ใครล่ะไปโพสมาอะไรผมบอกผมจะแต่งชุดนั้นไปงานวันนี้ผมกำลังทำใจอยู่ว่าผมจะแต่งตัวยังไงชุดยังไงก็ไปโพสมาว่านายกต้องทำใจไม่อยากแต่งมันเขียนทำไมไว้แบบนี้ฮะนั่งอยู่นี่ละเขียนอ่ะพระโทแล้วเวลาจะเขียนอะไรให้คนมีผลกระทบมากๆแล้วก็เอาที่มือเอาที่อ่ะเนี่ยรูปที่มือเอาไปดิทายมีอะไรทุกที่มือเนี่ยออกมาทุกวันเนี่ยไม่ดูละการปฏิบัติมันเป็นยังไงอ่ะต่างประเทศเขายังรู้เลย
มีไอ้พวกเราไม่กี่คนเนี่ยไม่รู้อะไม่รู้ว่าประเทศชาติมันอันตรายแค่ไหนตอนนี้ไม่รู้เลยหากินเข้าไปเถอะครับผมไม่ได้ว่าทั้งหมดนะเปลี่ยนสมองใหม่ด้วยสมองก็มี4ข้างอ่ะนะใช้ข้างเดียวคือสร้างความปั่นป่วนไปหมดนั่นนะเพราะนั้นเราต้องสร้างความมั่นคงมากข้างยังเย็นวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีแค่เนี้ยเดี๋ยวไปตีผมแค่เนี้ยไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดชั่วโมงไม่สนใจอ่ะนายกเม้งแตกไปผมพลาดให้ก็ได้โจมีแค่นี้แหละคนดีๆผมไม่ได้ว่าอะไรอ้วนผมไม่ว่าไม่ดีหรอกเพียงแต่ว่าความคิดไม่เหมือนกันผมไม่ต้องการให้ท่านคิดเหมือนหมดท่านมองประชาชนด้วยไอ้ที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ท่านด้วยที่ผ่านมามันก็อยู่ที่ท่านอีกกันแหละอยู่ที่ท่านอยู่ที่รัฐบาลวันนี้ก็อยู่กับท่านอยู่รัฐบาลที่ท่านประชาชนเข้าใจนะไม่ใช่อะไรก็ผมอะไรก็รัฐบาลอะไรก็กสช.แล้วคุณไม่คิดจะช่วยกันหรือไงเดี๋ยวปรับอารมณ์เดี๋ยวอารมณ์มันขึ้นพูดไปแล้วอารมณ์มันขึ้นไหมของขึ้นนะปรับอารมณ์พูดไปแล้วของขึ้นพอปรับแล้วนึกขึ้นทีนี้ปลัดอธิบดีควรทำอะไรนายกอยากให้ปลัดอธิบดีลงไปอยู่กับชาวบ้านไปคลุกอยู่กับชาวบ้านฮะต่อไปนี้ผมก็อยากเห็นหน้าปลัดกระทรวงเห็นหน้าอธิบดีเห็นหน้าหัวหน้าทุกการโน่นไปอยู่กับชาวบ้านข้างล่างโน่นเข้าใจไหมไม่ใช่ไปพร้อมผมไปดูนะต่อไปนี้ดูประเมินนะลงไปข้างล่างไปพบประชาชนไปทำความเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปทำตัวเป็นเจ้านายผมบอกหลายทีแต่ผมไปผมก็ไม่ต้องการมันรับผมโก้ๆหรูๆมันจะเป็นนะไม่ต้องการทั้งภาพคือไปให้ได้ทำงานให้ได้พบประชาชนให้ฟังความต้องการของเขาแล้วประชุมหารือกันในพื้นที่ให้มันเกิดเม็ดงานขึ้นนะทุกคนก็ต้องร่วมกันไม่ต้องกลัวใครจะใหญ่กว่าใครหรอกไม่ต้องกลัวหรอกใหญ่ทุกคนนั่นแหละนะอย่าเราต้องไม่ทำตัวมันเจ้าใหญ่นายโตทุกที่ยิ่งเป็นเจ้าใหญ่โตคนก็ไม่มาหาไงเขาจะมาหาอะไรเขากลัวเจ้าใหญ่ไงเจ้าใหญ่นายโตเขาไม่มาเราต้องให้เขามาหาเราโดยเฉพาะคนเดือดร้อนมาหาเราไม่เอาคนที่อยากได้ประโยชน์มาหาเราไม่ใช่ย้ำว่าอย่าทำตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตแล้วก็พูดถึงการมีส่วนร่วมการดึงทุกฝ่ายมาร่วมกันนักการเมืองพรรคการเมืองมาร่วมกันต้องเดินไปด้วยกันแต่ถ้าใครไม่ยอมเข้ามาร่วมแล้วไปติติงอยู่ข้างนอกขอให้ไปบอกเลยว่าไอ้คนพวกนั้นมันไม่ยอมเข้ามาไม่ร่วมกันดูแลประชาชนไม่ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศแล้วนายกก็พูดถึงการเลือกตั้งครับทีนี้ว่าการเลือกตั้งมันมีอยู่3ส่วนเลือกพรรคเลือกคนแล้วก็ไม่เลือกใครเลยแต่มีบางคนบอกว่าไม่ต้องไปเลือกตั้งบางคนบอกว่าไม่ไปเลือกตั้งแล้วให้รัฐบาลอยู่ต่อพลเอกประยุทธ์บอกว่าแบบนี้แล้วจะอยู่ได้ยังไงต้องไปเลือกตั้งถึงวันเลือกตั้งต้องไปเลือกตั้งแต่จะเลือกใครก็เลือกมาเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับประเทศเลือกคนที่จะเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติเลือกแบบที่ผมเคยบอกเอาไว้นั่นแหละนะครับซึ่งก็ต้องช่วยกันดูช่วยกันหาแต่ไม่ใช่ติติงกันทั้งหมดติติงกันทุกวันนี่เป็นลีลาเป็นบรรยากาศการมอบนโยบายส่วนประเด็นการเมืองครับเรื่องการเลือกตั้งวันนี้มีนักการเมืองออกมาให้ความเห็นคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งหลังจากที่กฎหมายวันเลือกตั้งกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.ออกมาแล้วในเนื้อหานั้นจะมีการเริ่มต้นวันบังคับใช้เนี่ยขยับออกไปนะครับคุณอนุทินมองว่าโรดแมปเลือกตั้งเลื่อนออกไปเล็กน้อยยอมรับได้นะครับเลื่อนออกไปอยู่ในวิสัยที่รับได้แต่คงไม่ต้องไปกำหนดวันเวลาสิ่งสำคัญดีที่สุดก็คืออยู่ในรถแมปบวกลบนิดหน่อยเชื่อว่าทุกคนเข้าใจครับนี่คุณอนุทินส่วนคนที่ออกมาให้ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์วันนี้หนักเลยครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กครับโจมตีรัฐบาลคสช.หนักหน่วงวันนี้ใช้คำว่าโกงโกงเป็นหลักแล้วโกงอะไรบ้างโกงกฎหมายโกงอำนาจโกงงบโกงผลโพโกงคำสัญญาโกงความเชื่อใจจากประชาชนทุกวันนี้เต็มไปด้วยการโกงสารพัดที่จะสรรหามาได้แล้วจะยอมปล่อยให้เขาโกงอะไรอีกเหนื่อยจริงๆประเทศไทยคงช้าและล้าไปอีกนานนี่คือการเคลื่อนไหวในส่วนของคนที่เป็นอดีตพรรคการเมืองในรัฐบาลชุดที่แล้วแต่การเคลื่อนไหวนอกพรรคการเมืองทีนี้เหมือนคู่ขนานกันเหมือนแยกกันเดินแ
ตีไปที่เป้าหมายเดียวกันวันนี้รังสิมันโรมซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่เอาคสช.ต่อต้านคสช.นะครับวันนี้ได้ขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งได้พูดถึงการลงถนนราชดำเนินเพื่อล้างอำนาจเผด็จการครับนัดหมายกันแล้ว10กุมภาพันธ์บ่าย4โมงณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหยุดยื้อเลือกตั้งหยุดสืบทอดอำนาจจะเห็นได้ว่าจังหวะการเคลื่อนไหวนะครับทางอดีตส.ส.เพื่อไทยบอกเลยโกงแล้วยืดออกไปอีกแต่ฝ่ายที่บอกว่าเป็นภาคประชาชนที่ไม่เอาคสช.นัดลงถนนแล้วในวันนี้ส่วนตำรวจครับพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผบชน.วันนี้ได้มีการดำเนินการขอศาลออกหมายจับนะครับคนที่ไม่ยอมมารายงานตัวตามหมายเรียกก็คือคนที่ชุมนุมสกายวอล์กแล้วไม่มารายงานตัวครับวันนี้ขอศาลออกหมายจับนะครับซึ่งศาลอาญากรุงเทพใต้อนุมัติหมายจับ4คน1อานนท์นำพา2รังสิมันโรม3เอกชัยหงส์กังวาน4สิริวัฒน์เสรีธิวัฒน์หรือนายนิวที่เรียกตัวเองว่าจ่านิวศาลอนุมัติหมายจับของอีกฝั่งนึงนะคะคุณสกลทีพัทยกุลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำกปปส.ก็ได้โพสต์ข้อความขึ้นมาเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าได้ยินมีคนเขาพูดว่า10กุมภาพันธ์ประชาชนจะลุกฮือกันทั้งแผ่นดินแล้วก็แฮชแท็กของคุณสกลทีคือมันจะถึง10คนไหมล่ะรวมนักข่าวด้วยก็อาจจะเกินนะทั้งนี้10เนื่องจากว่าทุกครั้งที่มีกิจกรรมนักข่าวเยอะมากนักข่าวจะเยอะมากค่ะและเยอะมากทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคะถ้าเราเอากล้องเนี่ยถอยหลังออกไปนะคะถ้าเราเอากล้องถอยหลัง1ตัวออกไปเนี่ยมุมกว้างใช่มั้ยมุมกว้างแล้วถ่ายกลับไปเนี่ยเราจะเห็นกองทัพนักข่าวเนี่ยขนาดนี้เลยนะขนาดนี้แล้วเห็นกิจกรรมแค่นี้เองคำถามคือทำไมคะเกิดเรื่องเกิดจากอะไรคะเพราะมันเกิดกระแสแห่กันไปจากออนไลน์ก่อนนักข่าวออนไลน์กลุ่มนึงนะคะสอบประสานกับนักข่าวต่างประเทศกลุ่มนึงมันทำให้เกิดกลุ่มนี้ละมันก็จะดึงกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นมาอีกอันนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะให้นายกอยู่ต่อมันไม่ได้ต้องไปเลือกตั้งกันนายกประยุทธ์จะย้ำเสมอว่าเราจะต้องเลือกตั้งคนที่มีคุณภาพเข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของเราที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างสลับซับซ้อนเนี่ยสะสางมันซะแล้วก็พาประเทศของเราให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้เพื่ออนาคตของลูกหลานของเราวันนี้อีสานโพลน่าสนใจค่ะคุณสันติสุขและท่านผู้ชมคะไล่มาดูกันคนอีสานโพลนะเนี่ยเชียร์ให้มีการจับมือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อสกัดนายกคนนอกค่ะลงรายละเอียดไปอีกในอีสานโพลเนี่ยนะคะอีสานโพลนี่ออกมาทีไรน่าสนใจมากทุกทีศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานของคณะเศรษฐศาสตร์ม.ขอนแก่นได้ไปสำรวจเรื่องคนอีสานกับการจะได้เลือกตั้งพบกลุ่มตัวอย่างคนอีสานส่วนใหญ่เห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในปี61เนี่ยเหมาะสมที่สุดค่ะมาดูการสำรวจกันเนี่ยนะคะก็บอกว่าประเด็นแรกเลยการจัดการเลือกตั้งส.ส.ช่วงใดเหมาะสมที่สุดครับพบว่าเกินครึ่งหนึ่งร้อยละ 52.4 บอกว่าเอาเลือกกันเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้นี่ละครับรองลงมาก็บอกว่ากันยาธันวาปีนี้นี่ละ 15.6 นะคะเขาบอกว่าเอาต้นปีหน้าก็ได้นะครับและหลังที่สุดเลยคือสักกลางปีหน้าก็ได้อันนี้ก็ผ่อนหนักผ่อนเบากันแต่อยากเห็นการเลือกตั้งปีนี้ค่ะปลายปีนี้เยอะสุดแนวโน้มล่ะถามว่าแนวโน้มจะเลือกผู้สมัครส.ส.แบบไหนอันนี้ดูดีๆนะคะร้อยละ 42.7 บอกว่าจะเลือกนักการเมืองประสบการณ์สูงแปลว่าเลือกเจ้าเก่าเจ้าถิ่นเจ้าเดิมส.ส.ใช่ลองลงมาเลือกนักธุรกิจประสบการณ์สูงก็คือนายทุนในท้องถิ่นนั่นแหละตามมาด้วยการนักการเมืองรุ่นใหม่ 17.1 ค่ะอยากเห็นคนรุ่นใหม่กัน 6.2 นักวิชาการที่ปรึกษาค่ะ 3.3 อดีตข้าราชการพลเรือนค่ะ 3.1 เองที่จะเลือกพวกคนมีชื่อเสียงและตำรวจค่ะไปถามต่อว่าการตั้งอันนี้สำคัญมากการตั้งมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการตั้งรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลแห่งชาตินี้เนี่ยจับมือระหว่างเพื่อไทยประชาธิปัตย์และคสช.คสช.ด้วยเหรอด้วยค่ะเป็นรัฐบาลแห่งชาติค่ะโอ้อันดับหนึ่งเลยท่านผู้ชมเห็นกับตาเลยนะคะจากการสำรวจเนี่ยร้อยละ43บอกว่าเอ้ยเห็นด้วยว่าสูตรนี้ครับ38ไม่เห็นด้วยก้ำกึ่งก้ำกึ่งนะเออ38ไม่เห็นด้วยเยอะกว่านะเห็นด้วยเยอะกว่าแต่มันไม่เห็นด้วยก็ก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับ119บอกเอาไงก็ได้อันนี้ไม่ดีนะเอาไงก็ได้ไม่ได้นะบ้านเมืองเอาไงก็ได้ไม่ได้นะอันนี้3ขั้วเลยนะเนี่ยใช่ใช่มันเป็นไปได้ไหมคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะแต่ว่าเราไม่ถามเยอะวันนี้เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีถามค่ะถามเรื่องคุณสมยศไซไลรอไปก่อนนะคะช่วงหน้าอดใจรอถามเกี่ยวกับเรื่องการตั้งรัฐบาลผสมล่ะถ้าตั้งรัฐบาลแห่งชาติแล้วออกมาผลแบบนี้แล้วถ้าตั้งรัฐบาลผสมระหว่างอะไรล่ะผสมระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์
สองพรรคผสมกันเนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้มีนายกคนนอกเขาใช้คำว่าหลีกเลี่ยงนะคะแต่จริงๆแล้วคือสกัดนายกคนนอกเนี่ย 46.3 นะเมื่อกี้นะรวมกันนะ43นะแต่พอบอกว่าไม่เอานายกคนนอก 46.3 เอาสูตรนี้ดีกว่าลองลงมา 31.2 เนี่ยที่บอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่จะจับมือกันสกัดนายกคนนอกอันนี้ไม่เห็นด้วยน้อยมากนะน้อยมาก31นี่ก็ 10% น้อยมากนะคะน้อยมากอ่ะทีนี้ไปดูว่าแนวโน้มล่ะแนวโน้มกลุ่มตัวอย่างที่ไปสำรวจเนี่ยจะสนับสนุนพรรคการเมืองแบบไหนในการเลือกตั้งครั้งหน้าอันดับที่1ค่ะ139.7เพื่อไทยครับอันดับที่2ลองลงมาพรวดเลยนะ 26.9เป็นกลุ่มรอพรรคการเมืองทางเลือกเฮ้ยหรือยังไม่ตัดสินใจครับน่าสนใจนะตัวเลขนี้น่าสนใจนะรอพรรคการเมืองทางเลือกอื่นๆหรือยังไม่ตัดสินใจรอพรรคใหม่เหรอรอพรรคกปปสจ้ะ 26ไม่ใช่ไม่ใช่รวมถึงยังไม่ได้ตัดสินใจด้วยอันนี้น่าตกใจ 10.4 ประชาธิปัตย์ค่ะอ๋อมันฐานเพื่อไทยอยู่แล้วนี่อีสานอ่ะก็ถูกต้องไงคะ 6.6 สนับสนุนพรรคอะไรก็ได้ที่หนุนพลเอกประยุทธ์เอา 6.6 ไปบวกกับ 26.9 ได้เท่าไหร่ฮะเอา 6.6 บวกกับอะไรนะไปบวกกับ 26.9 ยังไม่ได้เลือกพรรคไหนใช่มั้ยยังไม่เลือกพรรคไหนก็32ทางเลือกชนะป่ะแล้วมาบวกกับประชาธิปัตย์อีกตั้งรัฐบาลได้มั้ย32บวกอีก10เป็น42พรรคอะไรก็ได้ชนะตั้งรัฐบาลได้ตั้งรัฐบาลได้ค่ะพรรคอะไรก็ได้ที่หนุนพลเอกประยุทธ์เอาไปบวกกับกลุ่มพรรคการเมืองทางเลือกนะคะแล้วก็ไปบวกกับประชาธิปัตย์แล้วประชาธิปัตย์จะสนับสนุนเหรอจริงตอนนั้นก็ได้นะชนะค่ะครับอันนี้เป็นสูตรที่ไม่มีอยู่ในโพลนี้นะเป็นสูตรที่เรามานั่งบวกอันนี้ยังไม่นับรวมภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนานะซึ่งมาแล้วมาพลังชนอะไรอย่างงี้นะซึ่งถ้าคืนนั้นเลือกตั้งเสร็จคืนนั้นถ้าบวกกันเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บนั้นแล้วโทรเรียกเดี๋ยวมาเอาละค่ะเราปิดท้ายกันช่วงนี้น่าสนใจตรงนี้นะคะนี่มันเหมือนไม่ใช่ข่าวแต่มันเป็นข่าวนะเราจะพาท่านผู้ชมไปดูที่เพจของใต้เตียงดาราโอ้ยเพจนี้ดังมากคนเป็นล้านเลยโทใต้เตียงดาราใครๆก็อยากรู้เรื่องดาราที่ใต้เตียงดาราใต้เตียงดาราวันนี้เขารายงานเกี่ยวกับเรื่องวันเกิดของสามีคุณเอมมี่มรกตทำไมคุณเอมมี่มรกตเนี่ยบ้านเขาใหญ่มากเลยเขาออกรายการทีวีเยอะมากงานวันเกิดคนนี้เขาแต่งชุดตีมมาทดอค่ะตีมมาทดอลอกกระทิงอะนะใช่ใช่แล้วก็จะมีดาราเซเลบมาเยอะมากเห็นไหมคะนี่คือลูกนี่แท็กเนี่ยมีมดดำมาด้วยนะน่ะมีใหม่ดาวิกามีลูกชายเจ้าสัวบุญชัยตึ้งทำไมดูภาพนี้สิวงกลมอะไรฮะวงกลมภาพนี้ถ้าดูเข้าไปชัดๆเนี่ยในใต้เตียงดาราเนี่ยคนที่เข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยสนใจเรื่องของบันเทิงนะแต่ทุกคนตกใจนึกว่าคุณอภิสิทธิ์ใช่มั้ยนึกว่าคุณอภิสิทธิ์ไปงานวันเกิดของสามีคุณเอมมี่และไปนั่งประกบกับพลอยเชอร์มานใครอ่ะไม่ใช่พี่ใหญ่อมาร์ทค่ะช่างภาพชื่อดังค่ะเขาอิมเมจเก่าค่ะเหมือนนะนี่เหมือนมั้ยเหมือนคุณอภิสิทธิ์มั้ยเหมือนกว่าไอติมอีกมุมนี้เฮ้ยแล้วปรากฏว่านี่คือหน้าเหมือนคุณอภิสิทธิ์มากเหมือนมากมั้ยเหมือนนะเหมือนคุณอภิสิทธิ์มากหนักกว่านั้นอีกนะคอมเมนต์เนี่ย100คอมเมนต์200คอมเมนต์นึกว่าคุณอภิสิทธิ์มางานนี้ค่ะไปดูได้เลยนึกว่าคุณอภิสิทธิ์หมดเลยแล้วฉันไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้ในใต้เตียงดาราเลยนะเอาละค่ะอันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะคะพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงล่าสุดเนี่ยคุณสันติสุขฮะดูไลน์ซิทำไมอ่ะมีอะไรส่งมาให้เธอป่ะใครส่งมาให้เธอป่ะคุณสมยศคืออย่างนี้ฝ่ายประสานงานสมาคมฟุตบอลนะคะได้ส่งข้อความของพลตำรวจเอกสมยศไปในไลน์นักข่าวอาชญากรรมและนักข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนักข่าวหลายๆคนฉันไม่ได้นักข่าวน้องๆเขาได้มาเขาส่งมาเป็นความในใจเป็นสารจากใจถึงเรื่องประเด็นไซด์ไลน์สักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ